ครับตัวช่วยทำงานครับไวชาร์กมิอันเดอร์วอเตอร์สกูตเตอร์พามหลังจากได้ของมาแล้วครับเราก็ต้องมาลองครับอันนี้ก็สดๆเลยนะครับเพราะก็ไม่เคยใส่มาเหมือนกันว่าเป็นยังไงเราก็ตัวนี้มาลองจากออสโมแอคชั่นนะครับว้าวใส่อย่างนี้นะครับก็ใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปตั้งมุมกล้องนี้เราลองกันไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับมันจะเป็นยังไงอันนี้กันน้ำได้40นะครับอันนี้กันน้ำได้เท่าไหร่วะจำไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเล่นนะครับที่ดูมาก็คือตรงอันนี้มันจะเป็นเซฟห้ามกดถ้าไม่มีน้ำห้ามกดเพราะมันจะทำให้มอเตอร์ร้อนมันทำให้น็อกได้ก็เดี๋ยวเราจะลองสระน้ำนี่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะชนหรือเปล่าโอ้โหช่างต้องขนาดนี้เลยครับนี่นะครับเดี๋ยวลองเทสก่อนนะครับโอ้โหเจ๋งครับโอ้ง่ายครับนี่ลองครั้งแรกเลยฮะเสียงอาจจะไม่ได้ดังนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดไปเลยโอ้กับหัวก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าครั้งนี้มันก็กลับให้โอ้สุดยอดจริงครับออสโมแอคชั่นไม่ต้องไปตั้งอะไรเลยนะครับมันจะกลับให้ในตัวเลยเดี๋ยวไปคอยก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายได้ครับถ่ายได้น้ำได้ครับได้ครับเอาละครับสนุกมากครับทางกล้องตามมาแล้วครับเอาใครจะดำตามครับไล่ทันนะครับเจ๋งครับเจ๋งคุ้มต้องไปดับทะเลหลังจากที่เราลองนะครับไวชาร์กมิกอันเดอร์วอเตอร์สกูตเตอร์นะครับก็เป็นเครื่องเล่นที่ง่ายมากเลยนะครับเหมาะสำหรับพวกดำน้ำนะครับถ่ายภาพช่างภาพนี่เราก็ติดออสโมแอคชั่นนะครับซึ่งกันน้ำได้สบายหายห่วงไม่ต้องกลัวครับถ้าเราดำไม่ได้ดำสกูบ้าเลยครับไปสบายครับทั้งสองชิ้นนี้กันน้ำสบายสบายช่วงนี้งานเยอะครับไม่ได้ไปออกคลิปแต่ว่าเดี๋ยวถ้าได้ไปออกทะเลก็จะเอาไปเล่นดูนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝึกก่อนระบบทางเดินหายใจยังไม่เพียงพอไม่ได้ดำน้ำนานเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับว่าเราจะเอาของเล่นอะไรมาให้เล่นอีกไปแล้ว